วัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแล้วก็ YouTube คัมภีร์นิวมาพูดกันเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทั้งเก่าและใหม่ตามคำขอของท่านนะครับให้ผมได้มาพูดถึงวัตถุมงคลเก่ายอดนิยมก่อนโดยเฉพาะเหรียญยอดนิยมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อสายวัดพยัคฆารามอยู่ที่ท่าวุ้งลพบุรีเหรียญนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดกันนะครับทั้งรูปเหรียญแล้วก็ข้อมูลไปดูรูปเหรียญกันก่อนนะครับมีความงดงามขนาดไหนอย่างไรนี่ครับนะเหรียญปั๊มรูปเหมือนพระครูสังวรโสพลสายติสโรเหรียญปั๊มรูปเหมือนนะครับนะหลวงพ่อสายหรือบางท่านเรียกว่าหลวงปู่สายเนี่ยนะครับวัดพยัคฆารามตำบลบางคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเหรียญนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2462เนื่องในโอกาสที่มีอายุครบ65ปีวัดพยัคฆารามเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดเสือเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในตำบลบางคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีห่างจากตัวเมืองลพบุรีไปทางทิศตะวันตกประมาณ9กิโลเมตรตามถนนสายสิงห์บุรีลพบุรีส่วนประวัติของพระครูสังวรโสพลสายติสโรอดีตเจ้าวาดรูปที่3เป็นเจ้าของรูปเหมือนเหรียญปั๊มปีพ.ศ. 2462ท่านเกิดเมื่อวันพุธเดือน4ปีเถาะตรงกับปีพ.ศ. 2397ที่บ้านตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งเดิมในสมัยนั้นเป็นอำเภอโพวีจังหวัดลพบุรีท่านเป็นบุตรของนายปั้นและนางเกี้ยงปั้นสะอาดท่านอุปสมบทในปีพ.ศ. 2418มีอายุ21ปีที่วัดเสือหรือวัดพยัคฆารามโดยมีพระอุปัชฌาย์พุกวัดเสือเป็นพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์กงวัดเขาสมอคอนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาติสโรหลังอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเสืออยู่ศึกษาวิชาจากพระอุปัชฌาย์ทั้งด้านคันธุระและวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนั้นยังได้ศึกษากับพระอุปัชฌาย์กงวัดเขาสมอคอนด้วยหลังจำพรรษาอยู่ที่วัดเสือได้ประมาณ3พรรษาหลวงพ่อสายได้ออกธุดงค์ตามป่าเขาเป็นเวลาหลายปีจึงได้เกิดเดินทางกลับมาวัดเสืออันเป็นเวลาที่หลวงพ่อพุกพระอุปัชฌาย์กำลังอาพาธอยู่จึงได้อยู่ปฏิบัติรับใช้จนหลวงพ่อพุกมรณภาพทางคณะสงฆ์และชาวบ้านต่างเห็นว่าหลวงพ่อสายมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าวาดสืบต่อไปจึงได้นิมนต์ท่านให้เป็นเจ้าวาดรูปที่3ของวัดเสือต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพยัคฆ์นะวัดพยัคฆารามพ.ศ. 2458ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสังวรโสพลวัตถุมงคลของหลวงพ่อเสือที่เรื่องชื่อเช่นตะกุดโทนและยังมีเหรียญปล้ำรูปเหมือนรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2462เมื่อคราวหลวงพ่อสายมีอายุครบ65ปีเป็นเหรียญปล้ำรูปไข่หูเชื่อมด้านหน้าตรงกลางเป็นยันตารางมีรูปพระปิดตามีตัวอุอยู่บนเศียรอักษรขอมด้านองค์พระอ่านว่ากะและนะด้านบนอ่านว่าวาด้านล่างอ่านว่าพุส่วนอักษรขอมตรงมุมทั้ง4นั้นก็มีอยู่นะครับนะเหรียญที่สร้างเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2เนื้อนะครับคือเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงหลวงพ่อสายท่านมรณภาพนะมรณภาพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีจอพ.ศ. 2489และพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันอังคารที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2489รวมสิริอายุได้92ปี
นี่ครับนะหลวงปู่สายนะครับนะเหรียญท่านนะสวยงามมากนะฮะนี่นะสนุนราคาเล่นหานับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับใครสะสมเหรียญไว้นะเก็บให้ดีนะครับนี่นะฮะเปรียบเสมือนเก็บทองฮะเก็บเหรียญแบบนี้แล้วเหรียญสวยซะด้วยของหลวงพ่อสายหรือบางท่านเรียกหลวงปู่สายนะครับนะวันนี้นอกจากเหรียญเก่าเนี่ยเรามีเรื่องราวของวงการพระมาพูดถึงด้วยนะครับบันทึกความเศร้านะครับน้อมถวายความอาลัยพระครูสุวรรณศาสนคุณหลวงปู่นามนะครับอดีตเจ้าวาดวัดน้อยชมพู่ตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีท่านมรณภาพเมื่อวันที่11กรกฎาคมพ.ศ.2563เวลา 5:20 นาทีที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตรวมสิริอายุ99ปีพรรษา78นะครับนะหลวงปู่นามนะไปดูภาพกันหน่อยนะครับนี่ครับนะหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะอันนี้นะรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสงน้ำ95นะครับสงน้ำ95นะเหรียญรุ่นนี้ตอนนี้กำลังหากันเลยนะครับนะเป็นเหรียญที่ออกแบบได้งดงามด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นรูปเหมือนของท่านที่ว่ากันว่านะสร้างได้เหมือนนะได้เหมือนหลวงพ่อนามหรือหลวงปู่นามมากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับครึ่งองค์นะส่วนด้านหลังเป็นอัคระยันนะรุ่นสงน้ำ95นะท่านมีกันแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็หามาบูชานะครับเหรียญรุ่นนี้นะปัจจุบันเนี่ยราคายังไม่สูงมากนักนะครับน่าเก็บนะครับสำหรับเหรียญสงน้ำนะมาดูเรื่องราวของไอ้ไข่กันหน่อยนะครับมาแรงอีกพิมพ์ข่าวว่ายอดจองใกล้เต็มนะครับรูปหล่อลอยองค์ฐานภูเขารุ่นไอ้ไข่กายสิทธิ์นะครับไปดูกันหน่อยนะครับนะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับนะนี่คือรูปหล่อลอยองค์ฐานภูเขารุ่นไอ้ไข่กายสิทธิ์นะของวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งจองยกลังเนี่ยเขาการันตีเนื้อเงิน10องค์และแถมองค์บูชาขนาด9นิ้วเนื้อโลหะลมดำมันปูนะลมมันปูเนี่ยอีก1องค์สุดคุ้มขอได้ให้จริงเทพแห่งสามัญชนไอ้ไข่ฐานภูเขานะครับนี่ฮะโอ้สวยงามทีเดียวนะครับนะสวยงามนะไอ้ไข่ตอนนี้ต้องบอกแล้วครับว่านะหลายรุ่นจริงๆฮะนะทยอยออกมาเนี่ยนะครับเปิดให้สั่งจองนะบางรุ่นนี่นะกำลังจะนะเข้าพิธีนะพุทธาเทวาพิเศษแล้วนะครับนะสำหรับไอ้ไข่นะรุ่นนี้เหมือนกันนะครับกำลังจะเข้าพิธีในวันที่12สิงหาคมที่นะที่ทางใต้นะครับวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชนะหลายพิมพ์ที่เข้าพิธีนะพิธีใหญ่แน่นอนนะครับใครที่สั่งจองไว้ก็เตรียมตัวกันได้นะครับนะมาที่รุ่นนี้กันหน่อยนะครับนะรุ่นนี้นะครุฑนะครุฑยุทธนาทรัพย์เจ้าสัวนะครับนะนี่นะเป็นแนวครุฑนะครับนะมาดูหน่อยฮะนะของพระอาจารย์มหาต่อ นี้เป็นรุ่นแรกของท่านนะครับตอนนี้นะครับกระแสถามหาบูชาคึกคักมากขึ้นนะครับนะครุฑทรัพย์เจ้าสัวของพระอาจารย์มหาต่อธรรมรังสีคณะ6วัดพระนารายณ์จังหวัดนครราชสีมาเปิดตำนานของขลังพญาครุฑสร้างทั้งทีต้องสมศักดิ์ศรีรุ่นแรกครุฑยุทธนาคนะอำนาจพญาครุฑสิทธิอำนาจนะสัตว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนเสมือนเป็นอมตะนับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้าและสอหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเครื่องรางต่างๆขึ้นอำนาจพญาครุฑสามารถจำแนกได้ถึง8ประการโดยนับเอาอำนาจหลักๆได้ดังนี้คือ 1. มหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสยทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ 3.
เป็นสื่อแห่งความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันชาตี 5. เป็นเมตตามหานิยม 6. นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคราบนานาประการ 8. สัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออสรพิษไม่กล้ากำใครเข้าใกล้เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดนะฮะนี่ครับนะครุฑของพระอาจารย์มหาต่อนะครับนะถ้าใครสนใจแนวนี้นะครับเครื่องรางของขลังครุฑนะรุ่นนี้นะถือว่าเป็นรุ่นแรกของพระอาจารย์มหาต่อนะครับทรัพย์เจ้าสัวนะครับครุฑทรัพย์เจ้าสัวนะมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นนามเป็นมงคลนะครับหลวงพ่อทองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทายาทพุทธากรมของหลวงพ่อคูณที่ปัจจุบันมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับนะไปดูนะครับไปดูรุ่นนี้นะครับนะมีดหมอนะครับนะมีดหมอเนี่ยครับนะเป็นของหลวงพ่อทองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทายาทพุทธากรมหลวงพ่อคูณที่ปัจจุบันอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาข่าวว่าตำนานแห่งมีดเทพสาตาสายอีสานกำลังจะบังเกิดมีดหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาอาเทพอาวุธที่จัดสร้างขึ้นตามตำราโบราณมีวิธีการจัดสร้างที่พิถีพิถันปลุกเสกชนวนมวลสารถึง3วาระก่อนทำการตีมีดเพื่อให้ได้ความเข้มขลังสืบสารวิชาตีมีดเทพสัตตาในสมัยโบราณมีดเทพสัตตาเสาห้าพารวยสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลรายการที่ 2.3 ไม้มะค่าดำใบมีดชนวนมวลสารตะปูสังขวานอนใบยาว5นิ้วรวมด้าม 9.5 นิ้วใบตอกมือด้วยลายท้าวเวสสุวรรณนะสั่งจองนะด้ามละ999บาทนะครับนี่ฮะถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งจองกันได้นะครับสำหรับมีดนะหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองปัจจุบันเนี่ยท่านมาอยู่ที่นะวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับนะนี่คือความเคลื่อนไหวของวัตถุมงคลมีอะไรที่มีความเคลื่อนไหวทั้งวงการพระเก่าวงการพระใหม่จะมาพูดคุยในรายการแบบนี้นะครับท่านติดตามกันได้รายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงสิรินะครับขอบคุณทุกท่านที่นะร่วมสนับสนุนในเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแล้วขอบคุณทุกท่านที่ดูทาง YouTube แล้วก็นะครับกด Subscribe นะกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับครับเมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงให้ท่านชมอีกต่อไปขอบคุณครับ